ธนาธรชี้แม้ผลโพลสะท้อนก้าวไกลคะแนนนิยมมากขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอย้ำอีก3ปีต้องการ250เสียงฝากพรรคพวกใช้เวลาทุกวันทำงานหนักเพื่อประชาชนหวังผลเข้าบริหารประเทศเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567ที่อาคารอนาคตใหม่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าให้ความเห็นต่อผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของสถาบันพระปกเกล้าที่สะท้อนว่าผ่านมา1ปีหลังการเลือกตั้งคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลเพิ่มขึ้นมากและอาจนำมาสู่ที่นั่งส.ส.มากกว่า200ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งหน้านายธนาธรกล่าวว่าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจเพื่อนของตนในพรรคก้าวหน้าหวังว่าเพื่อนของตนในพรรคก้าวหน้าจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตนมุ่งมั่นจะพัฒนาประเทศไทยประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้ประเทศไทยกลับมามีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อีกครั้งขอบคุณพี่น้องประชาชนจริงๆแต่ผมใส่แต่ตัวใหญ่ๆเลยถึงแม้ผลออกมาจะเป็นที่น่าพอใจแต่ก็ไม่เพียงพอแต่ตัวนี้แต่ตัวใหญ่มากจะเพียงพอหมายถึงต้องได้250เสียงนายธนาธรกล่าวนายธนาธรกล่าวต่อไปว่าเหลืออีก3ปีจะว่าไปก็3ปีพอดีเลยพรรคก้าวไกลต้องทำงานหนักกว่านี้เราต้องการข้ามเส้น250ให้ได้ถ้าทำได้ในปี2570ทศวรรษ2570จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอีก3ปีทำงานให้หนักวันนี้มาไกลกว่าที่พวกเราคิดตอนก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่แล้วแต่ยังไม่พอเรามีเวลาอีก3ปีไปสู่จุดนั้นนายธนาธรกล่าวว่าขอส่งข้อความนี้ไปยังพรรคพวกที่อยู่ในพรรคก้าวไกล3ปีนี้ใช้ทุกวันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช้ทุกวันให้ประชาชนเห็นความจริงใจแน่วแน่ของเราที่อยากพาประเทศไทยไปข้างหน้าให้ได้มากที่สุดเมื่อวันเลือกตั้งมาถึงเราจะได้มีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศทำนโยบายของพวกเราให้เป็นความจริง